ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่งขวัญใจแชนแนลเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิพาลงทางอีกแล้วเนื่องจากว่าทีมงานเฮามาสิดเว็ดป่านั่นเองก็เลยว่าสิพาไปเบิ่งบรรยากาศในการสิดเว็ดป่าของเพิ่นนั่นเองเนาะบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่แต่ว่ามื้อก่อนเพิ่นว่าเพิ่นได้ปลาเค็งหา6ตัวก็เลยว่าเดี๋ยวมื้อนี้มาลองสิดให้ละสาวมึงแน่สิได้อยู่บ่จังได๋ว่าสาวขวัญเจ้าหาตัวเล็กน้อยอยู่เด้อว่าก็พอตัวได้ตั้งแต่เล็กน้อยหั่นแหละผู้ใหญ่มันก็ตัวยากเออสบายแล้วเพราะว่าขี่กระเดือนอยู่ท่าน้ำกับบ่อืดกับได้ยิ้มขี้เหงาใช่ปะแซ่มาให้เบิ่งในขี่กระเดือนน่ะเป็นจะได้นี่เลยจ้าขี่กระเดือนหรือว่าใส่เดือนอันนี้ก็สิแม่นขี่กระเดือนท่าน้ำมันก็สิตัวน้อยๆแบบนี้เอาไปใส่เว็ดกบเว็ดปลาแซ่บตามที่เอาไปใส่กบกระป๋ามันมากินดีเด้ทีมงานหากินม้านได้2คนนี่โดยเฉพาะเสือแดงม้านขนาดนั้นเม็ด12ลังสิได้ปลาจักตัวอ้อยบ่จอกูก่อนเอาใส่เลยล่ะคิดว่าหม่องใดมันปลาสิกินก็ใส่โลดเฮ้ยเฮาอยู่แคมป์พองโอ้ยนี่รู้หากินขนาดเว้ยเฮ้ยมาผู้เดียวเพิ่นก็มาได้นั่นน่ะเอาไปยังไม่ได้เวียดนั่งถ่าน้องไอ้แน่เนาะเออนั่งถ่ายามจะข้าวเดี๋ยวมันก็กินหรอกถือเสียมมาฮัลโหลแล้วสาวบอกว่าให้ถือเสียมมาคู่ที่กระเดือนจะพอก็ถือเป็นยังไปเอาก็ได้พอดีเลยเวทก็ยัง2หลังจับเจอสักไรเจอดอกมายามมาตะแนงอืออื่นคือมายามมายามมืออื่นมันสิได้บ่เฮาก็ต้องมายามตะแนงเลี้ยงบ่ยายังมื้อยายังตัวเองบ่ฮู้ว่าใดเด้อครับเบิดได้บ่เวทน่ะย่างหลังเดียวย่างหลังเดียวไปใส่ให้มันเบิดก็ต้องมาให้นี่ติถีบบนตัวนี้ถือมันมากินลูกมาใจดีไรเบิดซีดเจ้าหนี้ไม่อยู่ใส่ล่ะเบิดซีดใส่อยู่พุ่นว่าสิมันนั่งซีดเอามันก็คือสีซีดยากเว้ยซ้ำสีไรก็เลยว่าเอ้าเสียป้าไว้ซะถามว่ามันคือกินกับมะใส่พี่ไปดิป่ะไม่ต้องเสียบแน่นๆเลยพอก็ลืมกระดองถ้ามันถือปลาใหญ่พอดีแล้วมันสิดึงเวทจะไปเลยเสียบเดี๋ยวก็ไปไปก็ลิงสินั่งพบอยู่ปีเด้อสี่โมงห้าโมงอากาศก็ยังร้อนแดดก็ยังเปียงๆอยู่
อากาศหอดอบเอาอีหลีแต่ว่าส่วงเศร้าๆค่ะอากาศก็ดีด้วยนะน้ำหมอกมันตกน้ำหมอกด้วยว่าน้ำค้างอยู่แล้วเขาจะเอิ้นน้ำหมอกแต่ว่าอันทิมเป็นลอยๆควันเขาจะเอิ้นว่าหมอกแต่ว่าอันที่เป็นน้ำค้างเขาจะเอิ้นน้ำหมอกนั่นล่ะจ้าเดี๋ยวจักหน่อยสิให้สิอ้อยแล้วก็สิใหม่พาไปยามเบสถามว่าใดนี่อยู่โรงลำเซ่โลดโรงเลยนะแกแล้งอยากอาบก็ดีด้วยสิอ้อยว่าอยู่โรงโลดเพิ่นว่าคอยแห้งอยากอาบเดี๋ยวถามจักข้าวอากาศหวนไหลคือจังว่าแดดเปียงๆอยู่แดดเอาเทเอาว่าสอนกุ้งก็เป็นตาได้อยู่เด้อเพราะว่าน้ำมันไหลบ่แห้งปานใดบ่คือน้ำอยู่กลางห้วยมื้อนั้นเฮาไปไหลแห้งๆแต่ว่าอันนี้แม่น้ำเสโดนเด้น้ำอยู่แกงนี่ก็ไหลค่อยๆเป็นตาสอนกุ้งได้อยู่เด้อโอเคแล้วมันตีเป็นจะได้ร้อนร้อนแล้วโอ้ยไปไปรอยามสิอาบน้ำสิบ่ไหลบ่ล่ะนี่น่ะบ่ไหลหรอกต้องไหลเด้อห่วยยาๆๆร้อนแล้วแล้วมาใส่อยู่น้ำใดขี้กระเดือนมันก็ร้อนนะเนาะมันไหลเอาขี้กระเดือนไปกะหาก็คือซอเต้ติจะมาพูดหน่อยแก่เสียแล้วให้สุโตอาบก่อนเฮาจังสิอาบน้ำลังเอาบ่มีคนใหญ่ให้คนใหญ่อาบก่อนนะอย่าสิพากันลงเด้อเด้อสิได้สิขอขายไหลไหลโอ้ยไหลไหลไหลนี่ขอยืนหลังเรียนอย่าสิพากันยางไปกายสบายดีได้สบายดีมาอาบอยู่ไกลๆถือไว้ไปเที่ยวกันไหมไปบ้านไหนด้วยไปกับพี่แล้วสบายมาพี่มาหน่อยอาบโลดซะเจ้าไงสิมาเอิ้นมาไปอาบโอ้มิก้าสิถามหาปลาด้วยในคลิปนี้บ่ได้ปลาดอกได้แต่เปียกบ่แม่นมาหาปลาดอกมาเล่นน้ําประมาณนี้แหละทีมงานเฮาบรรยากาศอยู่เข้มทากะสิประมาณนี้มีทั้งไซเวทไซมองนี่ๆๆ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 
ปาตุ๊ดปาตุ๊ดโอ้โหมันอะไรนี่ปลาเค็งตัวมันใหญ่ๆหนึ่งพี่กับปลากั้งโอ้โหผลงานสีอ่อยปาตุ๊ดพูดได้งานนี่ไปขอดูดูนี่เอาไปใส่ปลาไว้อีกมันเหลือมันกินนี่นี่ปลาดึงไปแล้วโอ้ดึงไปแล้วปลาตัวใหญ่เลยกินปลาเค็งมันไหวเท่านี้เป็นตะลุ่ยแท้เนาะปลาดึงเบ็ดไปปลาซ้อนปกตินี่คิดว่าปลาเค็งโมเมนต์เด้อเล็กน้อยว่าปลากาเพิ่นวะเป็นยังเนาะปลากาวะมันคือปลาเค็งแท้เนาะปลาอยู่ไว้2ตัวตามมาติดๆใส่เบิ่งใหม่ใหญ่แท้บ่ปลาอีหยังนั่นนี่อีกาคือเก่าจับมาเบิ่งโอ้ยเด็ดคันใหญ่เติบเด็ดคันใหญ่มันกินช่วงค่ำๆเนาะเด็ดคันใหญ่ช่วงแดดๆมันบ่กินจ่อยพากันเที่ยวยามอยู่บ่ได้ไป2โตจ้าปักเมื่อกี้นั่นดิไปแดนๆๆเฮ้ยนี่ดูบ่ตอนกลางคืนสิมายามสมออยยามเบิ่งบ่เป็นตะไลนะอ้อยเอ้ยได้ปลาสิหาโตพุ่นน่ะได้2โตสงสัยว่าขี้หมูและมือนั่นว่าได้หา6โตว่ะกะนี่ก็หาวยังไงมาใส่เบิ่งแน่ว่ะเห็นเวลาได้2โตก็ได้อยู่แต่ว่ามันกินช่วงยามค่ำๆจังซี่นะมันมักกินเม็ดดิช่วงแดดๆมันก็บ่กินน่ะเนาะมันบ่เข้าตาฟังช่วงค่ำๆจังซี่มันมักเข้าตาฟังกุ้งคือกันเด้ยามค่ำๆจังซี่เขาเจ้าก็สิมาสอนกุ้งตามแคมทาก็พอได้กินอยู่บอกแล้วอยู่มันนอกวันหน้า
ท่านหมอคานหายังกับพ่อได้กินนี่ล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เฮากับศิลปินไว้เพียงเท่านี้สถานีก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่ามื้อแรกนี่คือสิบ่ได้มายามเนาะออยเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นเซาจังบ่เอาเนาะเอาบ่ยอมไปเฮ้ยเนาะมื้อแรกมายามไปเมื่อมืดเด้อสิมาผู้เดียวจังนะใหม่เฮ็ดจังได๋สมอนี่เขาเบิ่งบ่เป็นตาไดนะไดเอ้ยไดมากก็มาแท่งเอาเลยเฮ็ดจังได๋สิแท่งมันถือกันเจ้าเอ้าหมอนคือไว้ห่ะพอดีว่าสิออยบ่ยอมเด้อคุมมายามเวทจนได๋ก็เลยว่าพาเพิ่นมาแต่ว่ามาก็มานโลดไปปลาลูกจะเบิ่งปลากินเวทปลาหยังทําลูกโอ้โหลังเลแหกมันเฮ้ยปลาโตโตใหญ่มันอู้ลังเลแหกมันเด้ปลาทองเอากระทองมาหากระทองใส่กระทองอู้ไปปักมือได้โอ้ยอู้ไปเชื่อไปปักมือตายแล้วจักบัดระวังบ่เป็นหยังโอ้ยหามันสิปักมือซะนะบ่เป็นหยังเอาของไว้ไว้ด้วยเลยสิปิดพักของเลยพอดีว่าปลากลางเพิ่น2ตัวเอาขึ้นเมื่อก็เฮ็ดปนแล้วก็พากันลงมายามเวทที่จริงก็บ่อยากมาหรอกแต่ว่าสิออยบ่ยอมคัดจังใหญ่ก็เลยว่าอ้าวพาเพิ่นมาซะมาเสียงสมใจเพิ่นน่ะดินี่เป็นจังได๋ออยสมใจแล้วบ่กินข้าวน้ําก็บ่ทันคุ้มกันจังใหญ่เดือนโอ๊ยปลามันนี่เป็นหยังออยเออเท่าไหร่ป่ะเออพดเกือบปลามันนี่แหละปานนั้นก็ย่างมาเอาโอ้ยลมเย็นเด้เออก็ย่างมาขึ้นน่ะเนาะลูกตัวใหญ่จังเลยในนุ๊กอือแม่นตะว่าเอาไปป่นให้เยอะกว่าดิเนี่ยมานได้บ่ยังสิกระดืออ่ะโคบาปลาโหลดแล้วสาวสิบอกเอาเข้าติดหูดังแล้วก็หมดลงน้ำในปลาใหญ่โลดเอ้าบ่เชื่อเอ้าสิบ่น่าจะได้มอนสิจับเลยกินแม่ละปลาใหญ่ละเอ้ามันก็เสือผู้ดังแกหนิเออนั่นแหละลองเบิ่งเด้อมื้ออื่นมื้ออื่นเอาข้าวเหนียวติดผู้ดังแล้วก็หมดหาปลาติดเบิดด้วยติดบ่ทั่วรับรองได้โหลดปลาครึ่งใหญ่หั่นปลาย่างเบิ่งถึงอีแล้วบ่ปลาโตโตมาเนาะสู่มันสิได้มาสู่มื้อแล้วบัดทีนี้บ่อื่นทําไมใส่อย่างเนาะนอนหน้าคุมือไปหยังนอนหน้าคุมือของเฮาก็มาใส่คือปลาหยังกูปลาลูกมันปลาลูกปลาลูกปลาตองมาโทๆได้หดปลาตองบัดทีนี้โว้ปลาตองโอ้โหใส่มาเบิ่งๆแนวได้ปลาตองปลาตองมันเป็นๆใส่เอ้าสิตกน้ําตายวันนี้โอ้นี่ดิปลาตองมาโทๆเธอเอาใส่ของมาเด้อฮะดิเอ้าบ่แม่นเสียมตกน้ําตัวบ่น่ะยังอ๋อยังอยู่ซะนะอ้อมันหลบลงซื่อๆสร้างมาหาเมื่อเลยเอามาเบ็ดๆมันน่ะบ่น่ะปดได้บ่ได้แล้วกินนึงกินน้ํามันซื่อดิสายเอามาโซ่ก่อนปลาลูกก็มีเด้อทุ๊ๆอู้เดี๋ยวซ้ําอันไหนสองตัวได้เลยหวยใช่มาเก่งแท้เนาะโอ้ได้มันคักแต่สูโอ้เอาใครมาคอยกูเนี่ยมันมาลดมือไปฮะใส่เบิ่งให้ละสาวเบิ่งนี่ใส่ปะโตโตก็บ่ได้กบใหญ่แต่โอ้ยผ่องมานอนทั้งกบทั้งปลาผ่องมานอนพี่น้องใครๆๆๆหักขามนี่ติหักเอ้ยเอาใส่ดิมันตัวเดียวเลยแหละป่ะนี่ตัวมันขมันตัวเดียวเนาะเนาะนี่มันตัวเดียวก็พอแล้วโอ้ยไม่ยังมันส่องหากบอย่างใหญ่ไว้เฮ้ยมีดอกป่ะมีมีไปเมื่อได้ปลา2ตัวได้กบตัวนึงได้กบนึงถามกบมันหืออันใดเอามาเมื่อล่ะเอากับเมื่อแต่ว่าแสงเขานอนอยู่นี่ใช่ไหมสามแปดเนาะ
หมอนี่ได้สิมาให้กันนอนอยู่นี่เว้ยเฮ้ยมานอนนี่ก็ได้ป้าซื้อมาเนาะเนาะ